ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับได้มีโอกาสมาพบกับพระท่านผู้มีเปี่ยมด้วยเมตตานะครับวันนี้ท่านจะมาเทศนาสอนให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เราจะมาเทศนาในบทความหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับไตรลักษณ์นะครับยังไงเรียนเชิญท่านสมาชิกได้รับชมกันได้เลยครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยฤาพระเอกพระองค์เองขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ใฝ่ใจในการฟังธรรมะอัตถภาพพระพยุงคีตมาโรจะมาอธิบายเรื่องไตรลักษณ์จะโยมไตรแปลว่าสามลักษณ์แปลว่าลักษณะไตรลักษณ์ก็แปลว่าลักษณะสามประการที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องเจอนั่นก็คือหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงตลอดแต่สสารทุกสสารในโลกนี้จะไม่มีการหนีไปไหนเพียงแต่แปรสภาพอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็คือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้อยู่ในความไม่เที่ยงสัตว์โลกทุกชนิดบนโลกนี้โดนคำสั่งศาลประหารชีวิตหมดทุกชีวิตเพียงแต่จะประหารวันไหนเมื่อไหร่ไม่รู้เท่านั้นเองวิธีไหนก็ไม่รู้สรุปแล้วเราจงมาทำตัวให้พร้อมที่จะตายกันเถอะให้รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงส่วนข้อที่สองก็คือทุกขังคืออะไรทุกก็คือทุกคืออะไรทุกคือสิ่งที่ทนได้ยากร้อนไปหนาวไปหิวไปง่วงไปเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกสิ่งที่ทำให้เป็นทุกเกิดขึ้นได้สามทางจะโยมทางที่หนึ่งก็คือความโลภความที่ทางที่สองก็คือความโกรธทางที่สามก็คือความหลงทางที่หนึ่งความโลภก็คืออยากได้ของเขาความโลภเป็นเหตุแห่งความชิบหายความโกรธก็คืออยากทำร้ายเขาถ้าเราคิดจะทำร้ายเขาเราโกรธเราคิดนั่งคิดอยู่คนเดียวนอนคิดอยู่คนเดียวว่าจะทำยังไงกับเขาสิ่งนี้อาตมาเคยผ่านมาแล้วมันจะเต็มด้วยความทุกข์โยมแต่เราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราลึงจิตมาไว้ที่ตัวเราจะรู้เลยว่าโอ้ตอนนี้จิตเราหนักมากถ้าเราตายในตอนนี้อเวจีรอรับเราอยู่จะโยมหลงก็คือหลงไม่รู้จริงหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสความหลงก็ทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันใครหลงสามอย่างเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยใครมีมากก็ทุกข์มากใครมีน้อยก็ทุกข์น้อยใครไม่มีเลยก็ไม่ทุกข์เลยอาตมาภาพเช่นนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาทำได้แต่อาตมาก็พยายามจะฝึกอยู่พยายามให้มันมีน้อยที่สุด นี่คือความทุกข์เกิดขึ้นสามทางทุกขังอนิจจาก็คือความไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราต้องเข้าใจเสมอว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงตามลักษณะที่พูดไว้แล้วตอนแรกคือว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้ามันก็จะไม่มีตัวตนเหมือนเราจิตเรานี่จะมาอาศัยอยู่ในร่างเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะจะโยมอย่าประมาทว่าเราจะอยู่ไม่ตายง่ายอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกวันนี้
ไม่ว่าคนแก่หรือเด็กมีสิทธิ์ตายมากพอๆกันอย่าคิดว่าใบไม้เขียวจะไม่หล่นก่อนใบไม้แห้งบางทีใบไม้เขียวก็หล่นก่อนไม้แห้งก็มียิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีมีมากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุหลักเป็นโรคอันดับหนึ่งของโลกนี้ที่ทำให้คนเสียชีวิตอย่าคิดว่าคนแก่จะตายก่อนเด็กเพราะว่าอาตมาเห็นมาเยอะแล้วอย่างเพื่อนอาตมาเนี่ยเสียชีวิตเพราะมอไซค์มากที่สุดการทำสมาธิทำให้เราสงบเราต้องพิจารณาดูกายดูใจตัวเองตลอดเวลานะโยมนะอย่าให้มันฟุ้งซ่านอาตมาเคยมีความทุกข์ถึงขนาดฆ่าตัวตายมาแล้ว2 ครั้งถ้าตายอาตมาจะลงสู่อวิชชาทันทีเพราะว่าจิตอาตมาหนักมากแต่ด้วยบุญกุศลที่เคยสร้างไว้ในอดีตและปัจจุบันจึงทำให้อาตมารอดชีวิตมาได้อาตมามีความศรัทธาในตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากท่านสอนอาตมาให้กลายเป็นคนจากสัตว์นรกสัตว์เปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเป็นคนเพราะคำสอนของพระพุทธองค์เท่านั้นอยากจะให้ญาติโยมดูกายดูใจของตัวเองเป็นไม่ใช่ว่าจะตายแล้วเข้าไปบอกว่าภาวนาพุทโธที่พ่อภาวนาสิทโธที่แม่ทำไม่ได้นะจะโยมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะทำได้เราต้องฝึกจะโยมไม่ใช่ว่าเราไปทำแล้วมันจะได้เลยฝึกหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้ต้องมีการฝึกอย่าคิดว่าง่ายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเลยโยมอาตมาอยากจะขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้นำข้อคิดทั้ง3 อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปพิจารณาดูอย่าเพิ่งเชื่อพระพุทธองค์เราท่านสอนอะไรท่านไม่ได้บอกให้คนเชื่อเลยนะโยมอย่างเช่นมะม่วงอย่างเงี้ยท่านบอกว่ามะม่วงหวานอย่างเงี้ยท่านไม่ให้เชื่อเหมือนศาสนาอื่นนะจ๊ะโยมท่านให้ฉันให้ขบกินให้ฉันก่อนให้ขบฉันก่อนแล้วถ้ามันหวานถึงเชื่อถ้าไม่หวานอย่าไปท่านก็ไม่ให้เชื่อนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าท่านจะไม่สอนงมงายเป็นวิทยาศาสตร์นะจ๊ะโยมสูตรได้อาตมาหลงมานานแล้วตอนนี้อาตมาก็หลงอยู่แต่ยังน้อยหลงน้อยลงจะโยมแต่อนาคตข้างหน้าอาตมาก็ไม่ได้หวังอะไรมากเพียงแต่อยากให้ประเทศไทยมีความสุขมีความสมัครสมานสามัคคีกันให้อภัยกันรักกันเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะว่าทุกชีวิตที่เกิดมาทุกคนที่เกิดมาถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะต้องพูดผิดคิดผิดทำผิดได้ทุกคนอาตมาขอยืนยันว่าทำผิดได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้อภัยกันเหมือนท่านพุทธทาสท่านกล่าวไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่มาประดับโลกไว้ให้น่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนแต่ดีที่ไหนเล่าอย่ามัวเฝ้าค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงท้ายที่สุดนี้อัตมภาพขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะชุดนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขสมบูรณ์คุณสุขโรคภัยอย่าได้เข้าใกล้ขอให้ความเจ็บจงให้หายไปความไข้ให้หายสุดขอเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ครับ